นิทานเรื่องเมียสยองกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อไอ้นนท์อาศัยอยู่กับแม่ในหมู่บ้านเล็กๆไอ้นนท์เป็นชายหนุ่มที่ขยันขันแข็งและกตัญญูเขาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวและดูแลแม่เป็นอย่างดีวันหนึ่งไอ้นนท์ได้เดินทางไปทำงานในเมืองเขาบังเอิญพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ตลาดเธอเป็นหญิงสาวที่สวยและใจดีไอ้นนท์ตกหลุมรักเธอทันทีเขาจึงขอเธอแต่งงานหญิงสาวตกลงแต่งงานกับไอ้นนท์พวกเขาย้ายมาอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านไอ้นนท์มีความสุขมากที่ได้แต่งงานกับเธอเขารักเธอมากและดูแลเธอเป็นอย่างดีแต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นหญิงสาวเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆเธอมักจะพูดคนเดียวและหัวเราะคนเดียวเธอยังชอบเดินไปรอบๆหมู่บ้านในยามวิกาลไอ้นนท์เริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาของเขาเขาจึงแอบตามเธอไปเมื่อไปถึงป่าช้าเขาเห็นภรรยาของเขากำลังคุยกับผีไอ้นนท์ตกใจมากเขารีบวิ่งกลับไปที่บ้านและบอกแม่แม่ของเขาจึงเล่าความจริงให้ฟังว่าภรรยาของไอ้นนท์เป็นผีไอ้นนท์รู้สึกเสียใจมากเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเขารักภรรยาของเขามากแต่เขาก็กลัวผีวันหนึ่งไอ้นนท์ตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับผีเขาจึงเข้าไปหาผีและบอกกับผีว่าเขารักภรรยาของเขาและต้องการอยู่กับเธอผีรู้สึกประทับใจในความกล้าหาญของไอ้นนท์จึงยอมให้ไอ้นนท์อยู่กับภรรยาของเขาได้ไอ้นนท์จึงอยู่กับภรรยาของเขาต่อไปเขารักภรรยาของเขามากและดูแลเธอเป็นอย่างดีภรรยาของเขาก็รักเขาเช่นกันพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันคติเตือนใจความรักเป็นสิ่งที่สวยงามและสามารถเอาชนะอุปสรรคได้แม้แต่กับผีก็ตาม